Music Guru โดยผู้รู้ตัวจริงนะคะวันนี้มาจาก SMS ค่ะถามว่าการร้องเพลงแบบโอเปร่าเสียงร้องต้องออกมาจากส่วนไหนยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องไปถามคนที่แบบเรียนมาทางด้วยตรงครับผมต้องถามผู้รู้ตัวจริงนะครับน้องแก้มกุลกรพัฒน์นะครับเชิญครับเพราะเธอคือทั้งหัวใจสวัสดีค่ะแก้มกุลกรพัฒน์ค่ะสำหรับการร้องเพลงแบบโอเปร่านะคะจะต้องเสียงเนี่ยมาจากส่วนไหนก็ควรจะมาจากกะโหลกส่วนหน้านะคะก็คือส่วนนี้คือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามายังไงปกติแล้วก็พูดออกมาเสียงที่ได้ยินก็จะอยู่แนวนี้นะคะช่วงนี้แต่ว่าการจะร้องให้ออกมาช่วงนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่านการฝึกฝนต้องทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของการร้องเพลงเนี่ยมากมายทีเดียวแต่ว่าการหายใจเนี่ยก็จะต้องมีส่วนด้วยนะคะก็คือหายใจให้กระบังลมเนี่ยเปิดออกแล้วก็ต้องฝึกมากๆเลยนะคะที่จะทำเสียงให้เล็กๆ เล็กๆเนี่ยเริ่มจากการทำเสียงแบบเป็นยุงอะค่ะนึกถึงจินตนาการถึงยุงเวลามันบินผ่านหน้าเราเนี่ยเสียงมันจะเล็กๆแบบกุ๊กๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะฝึกให้เสียงเราเนี่ยมันพุ่งแหลมออกมาที่กระโหลกส่วนหน้าได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะสิ่งที่ฉันทำบอกให้ฉันทำเฮ้ยผมยังงงอยู่อ่ะคุณลูกว่าผมงงว่าเสียงมาจากกะโหลกได้ยังไงไม่คือจริงๆน้องเขาตั้งใจจะหมายความว่าคือจริงๆแล้วตัวเสียงของเรานะคะก็เกิดจากกล่องเสียงเส้นเสียงตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าวิธีการก้องครับอันนี้คือไปก้องบนกะโหลกก้องบริเวณนี้ให้มันแบบว่าคือการก้องเสียงหรือว่ารีจิสเตอร์ของเสียงอะค่ะมันจะมีผลทำให้เสียงสูงต่ำมีผลทำให้เสียงมีคุณภาพความก้องกังวานที่แตกต่างกันอาจจะแบบอย่างเนี้ยอย่างพูดตอนเนี้ยจะอยู่แค่บริเวณนี้ค่ะไม่ได้ขึ้นมาอาจจะมีอย่างโดยส่วนตัวเป็นคนที่พูดแล้วมีเนเซลซาวขึ้นจมูกเล็กๆนั่นหมายถึงว่ามันอยู่รีจิสเตอร์อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าพูดเป็นแบบนี้นี่รีจิสเตอร์จะอยู่ข้างบนแล้วค่ะจริงหรือเปล่าฮะจะอยู่บนกระโหลกแล้วค่ะมันอยู่บนกระโหลกอ๋อคุณผู้ชมผมรู้แล้วฮะไม่ยากเลยนะครับเสียงออกจากกระโหลกมานี่เดี๋ยวผมแน่นอนไม่ได้ไม่ต้องมาติกระโหลกส่วนหน้าด้วยจะระเบิดกระโหลกแล้วไม่เอาดังเปี้ยเลยไม่คือหมายถึงว่าเสียงมันจะขึ้นไปก้องอยู่อย่างที่น้องแก้มบอกคือมันจะไปก้องอยู่บนกระโหลกคือจริงๆเสียงก็คือมาจากเนี้ยแหละคือเสียงมันไม่มีทางออกมาจากกระโหลกได้แน่นอนตัวกำเนิดเสียงมันอยู่ตรงนี้ค่ะกล่องเสียงและเส้นเสียงแต่ว่าในส่วนของมันต้องอาศัยลมไง คือเสียงเกิดจากการแบบว่ากระทบกันคือลมผ่านเส้นเสียงกระทบกระทบกระทบครับแล้วก็ถูกส่งมาเป็นคลื่นแล้วคลื่นเนี้ยมันต้องไปก้องในพื้นที่ต่างๆบนบริเวณตรงนี้ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้น้องแก้มบอกคือกุ๊กกุ๊กเนี่ยเป็นวิธีการในการแบบฝึกทำให้เสียงมันมีโฟกัสแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนบริเวณนี้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นการร้องเพลงในแต่ละแบบนะฮะคุณผู้ชมก็เลือกช่องเสียงไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะถูกป่ะเป๊ะมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังฝึกร้องเพลงอยู่เนี่ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าเสียงเราเนี่ยมันอยู่ในเรนจ์แบบไหนถูกต้องถูกไหมนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่น้องแก้มเขาร้องเนี่ยเขาสามารถเป็นคนที่มิกซ์เก่งนะมิกซ์คือสามารถผสมความเป็นกึ่งคลาสสิกกึ่งป๊อปอะไรเงี้ยให้ออกมาแบบนุ่มนวลเป็นอีกคนที่ร้องเพลงมิกซ์ได้เพราะมากๆเป็นแบบเสียงมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่ทีนี้อยากเห็นการร้องแบบโอเปร่ามากช่วยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคือดิฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้ค่ะคุณคือผมอยากเห็นนะคือผมคนดูก็อยากเห็นจริงๆอะไรก็ฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้นิดนึงอธิบายมาค่ะต้องร้องให้ฟังนิดนึงอะไรโอเปร่าให้ฟังหน่อยนิดนึงเนี่ยหรอไปแล้วเห็นมั้ยบอกแล้วอย่าให้ร้องเมื่อกี้ร้องเหรอไม่มันจะเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันต้องขึ้นดันขึ้นไปสุดเลยมันจะก้องบริเวณนี้เอาจริงๆเอาจริงสักนิดนึงร้องไม่จริงไม่เคยเรียนโอเปร่าจริงเอาแบบเมื่อกี้แต่ยาวๆได้มั้ยนิดนึงหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นมันคือการแบบว่าทำให้เสียงมันมีโฟกัสขึ้นไปแล้วก็ก้องอยู่บริเวณข้างบนเนี่ยค่ะแต่ว่าครูบางท่านก็แบบเก่งมากสามารถจะแบบคอนโทรลให้กล้องแบ
ส่วนนี้ส่วนหน้าส่วนหลังได้หมดเลยอ่ะอย่างนี้ร้องไปไม่ปวดหัวบ้างเหรอครับมีนะคะมีก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความดันด้วยแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนค่ะว่าไม่ได้เรียนมาทางนี้ฉะนั้นคือแบบว่าอาจจะรู้แค่วิธีการที่เขาทำแต่ว่าร้องไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้ขนาดนั้นถ้าใครอยากจะสนใจในเรื่องของการเรียนโอเปร่าเรียนพวกคลาสสิกเนี่ยไปหาคุณครูที่สอนคลาสสิกโดยตรงเลยดีที่สุดค่ะครับผมนะฮะอ่ะก็แน่นอนนะครับน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวแบบนี้อีกนะครับก็ส่งคำถามมากันได้ที่ Facebook ของเรานะครับหรือว่าทาง SMS ก็ได้นะครับ4642888นะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี